ประชาชนควรมีแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองอย่างไรคือผมคิดว่าโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราพูดกันมานานนะครับแล้วต้องยอมรับว่าถ้าเรามองในมุมหนึ่งเนี่ยผมว่าประชาชนไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องนะครับต้องตระหนักเหมือนกันว่าในพัฒนาการการเมืองไทยยาวๆเนี่ยผมว่ามุมหนึ่งที่เราเห็นพอสมควรในยุคเก่าเนี่ยความตื่นตัวทางการเมืองอาจจะอยู่ในร่วมหาวิทยาลัยในอย่างเช่นเราเห็นในช่วงประมาณยุคผมคือช่วงที่กระแสนักศึกษาขึ้นแต่ในช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าความตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยมันขยายลงสู่คนในหลายอาชีพในหลายสถานะแล้วในหลายพื้นที่ผมเชื่อว่าวันนี้ตัวอย่างของพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องทางการเมืองเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดผมเชื่อว่าความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามว่าชาวบ้านจะเลือกอย่างไรผมสงสัยอย่างเดียวว่าในความเป็นจริงเนี่ยชาวบ้านมีคำตอบอยู่ในใจนะครับเพราะว่าในตัวแบบในหลายประเทศที่มีรัฐบาลทหารเวลาเทสว่าชาวบ้านจะเลือกใครเนี่ยก่อนเลือกตั้งไม่มีใครตอบนะครับตัวแบบในเมียนมาเนี่ยเราเห็นชัดว่าก่อนเลือกตั้งเมื่อนักสำรวจลงไปถามจะไม่มีคนตอบเลยแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยจะเห็นชัดว่าชาวบ้านเนี่ยตัดสินใจเลือกพรรคฝ่ายค้านเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำถามอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในด้านหนึ่งความตื่นตัวเราเห็นในด้านหนึ่งผมเชื่อว่าผลพวงจากการบริหารของรัฐบาลทหารใน5ปีเนี่ยผมเชื่อว่าคำตอบอยู่ในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราต้องนั่งดูก็คือคำตอบนี้จะปรากฏเป็นจริงอย่างไรในวันที่24มีนาที่เรากำลังจะเห็น